ไปดูเรื่องราวของน้องแม็กวัย2ขวบทางครอบครัวบอกว่าน้องแม็กเนี่ยเป็นเด็กแปลกแปลกตรงที่ว่ามี2เพศในร่างเดียวกันนะฮะนี่คือเรื่องราวของเด็กชายธนาทิพย์หรือว่าน้องแม็กอายุ2ขวบมีอวัยวะเพศชายและหญิงอยู่ติดกันนะครับโดยนางสาววรัญญาสิมมลีผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ก็ปกติดีจนถึงประมาณเดือนที่6ไปทำการอัลตราซาวด์เพื่อตรวจครรภ์ปกติผลอัลตราซาวด์เนี่ยออกมาไม่สามารถระบุได้ว่าน้องแม็กเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับจนถึงกำหนดคลอดน้องแม็กปรากฏว่าคลอดออกมาเป็นเพศชายแต่น้องแม็กกลับไม่มีรูทวารหนักแพทย์จึงต้องทำการผ่าตัดเจาะรูทวารหนักให้ต่อมาก็พบว่าน้องแม็กมีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิงอยู่ติดกันทางด้านของครอบครัวอยากให้น้องแม็กเนี่ยได้รับการผ่าตัดเลือกเพศเพราะกลัวว่าจะทำให้เป็นปมด้อยในอนาคตสำหรับน้องแม็กนะครับมีอวัยวะเพศชายที่สมบูรณ์แต่เพศหญิงไม่มีรังไข่ซึ่งน้องแม็กปัสสาวะผ่านอวัยวะเพศหญิงโดยอยากให้น้องแม็กผ่าตัดเป็นเพศชายโดยที่การผ่าตัดมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาทนะครับทางครอบครัวไม่มีเงินมากถึงขนาดนั้นจึงอยากจะขอให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือครอบครัวหน่อยครับใจจริงอยากได้ลูกผู้หญิงแต่ว่าก็เพราะเอ็กซเรย์ซาวมาจนถึงคลอดอ่ะเราไม่รู้เพศเลยเนี่ยแล้วส่วนตัวอยากได้ลูกผู้หญิงด้วยพอคลอดมาลูกผู้ชายหมอบอกลูกผู้ชายนะแล้วก็โอเคก็คงจะแบบปกติ 100% เหมือนเด็กปกติอ่ะพอประมาณ 4-5 หมอเขาบอกมาว่าต้องส่งตัวน้องไปชลบุรีด่วนเลยนะเพราะว่าน้องไม่มีรูทวารใช่เราก็เลยโอเคเพราะว่าครั้งแรกหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวหมอผ่าตัดให้ฟรีพอไปตรวจการรักษาเดือน2เดือนเราเห็นพร้อมหมออ่ะน้องปัสสาวะให้ดูอ่ะหมอเขาเลยบอกคุณแม่น้องมี2เพศแล้วนะงั้นเอางี้ประมาณ3ขวบพาน้องมารักษาเลยเดี๋ยวหมอให้ใบนัดมาก็เลยอยากให้น้องผ่าตัดให้เป็นผู้ชายเต็มร้อยอยากได้รับการช่วยเหลือมากกว่าซึ่งค่ารักษานี่แพงไหมฮะแพงประมาณเท่าไหร่มือครับประมาณแสนกว่าบาทหมอเขาบอกมาทางซ้ายคือคุณแม่นะฮะส่วนทางขวาคือคุณภูวเศษหมอยาผู้สื่อข่าวนิวส18ของเราที่ประจำอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ไปสอบถามเรื่องราวนี้โดยท่านผู้ชมสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยสาขาถนนทัพพระยานะครับสาขาถนนทัพพระยาพัทยาเลขบัญชี617-2-23374-1ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะครับสามารถถ่ายรูปเอาไว้ได้เลยเพื่อช่วยเหลือกันเข้าบัญชีของนางสาววรัญญาสิมมลีหรือว่าท่านผู้ชมอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์080-213-8318ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง